สมควรโดนสโคจวกอันโตนียับโชว์ลีลาและสาระก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับขอสโคตำนานดาวเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความเห็นเชิงใส่อันโตนีแข่งรุ่นน้องรั้วปีศาจแดงโดยบอกว่าการโชว์ลีลาในเกมเจอกับเซริฟเป็นการกระทำที่ไร้สาระสุดๆจังหวะที่อันโตนีปีกแซมบ้าค่าตัว85ล้านปอนด์หรือประมาณ 3.7 พันล้านบาทโชว์ลีลาในเกมยูโรปาลีกที่แมนยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะเซริฟไป 3-0 เมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมากลายเป็นกระแสชั่วข้ามคืนเลยก็ว่าได้โดยเจ้าตัวออกสเต็ปครึ่งบอลหมุนตัว720องศาแบบเหนือชั้นแต่ปรากฏว่าจังหวะต่อเนื่องดันผ่านบอลแรงจนเกินไปจนพลาดเป้าออกไปก่อนที่เอริก เทนฮากผู้จัดการทีมปีศาจแดงจะถอดเจ้าตัวออกจากสนามตอนช่วงพักครึ่งแรกซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้พอสโกถึงกับหัวเสียอย่างมากขณะเข้ารายการ BT Sport แล้วสโกได้ตอบคำถามถึงการตัดสินใจของเทนฮากที่เปลี่ยนอารอนี่ออกทันทีไม่มากก็น้อยแหละผมคิดว่ามีบางอย่างเล็กน้อยที่จะทำแบบนั้นคุณเห็นปฏิกิริยาของเขาบนมานั่งสำรองผมคิดว่ามันทำให้เขาหงุดหงิดซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันได้อะไรจากการทำแบบนี้ผมชอบดูอะไรแบบนี้บ้างนะแต่อย่างน้อยก็ควรส่งบอลให้ตรงบ้างทำแบบนี้มันมีอะไรได้ผลอะไรกับใครบ้างหรือมีประโยชน์อะไรหรือไม่และได้ประโยชน์อะไรจากตัวเขาบ้างผมอยากถามเขาหน่อยนะต่อให้นำสัก 4-0 ทำแบบนี้มันก็ช่วยอะไรไม่ได้ประเทศนี้ไม่ว่าที่ไหนไม่เว้นแต่บราซิลพวกเขาก็ไม่อยากเห็นอะไรแบบนี้หรอกผมชอบเห็นทักษะที่สร้างความตื่นตาตื่นใจนะแต่ผมคิดว่านี่มันไม่ใช่อะไรแบบนั้นดูเหมือนตัวตลกมากกว่าผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรมันไร้สาระนี่คือการอวดทักษะดูสีหน้าเขาสีเทนฮากรู้แล้วว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เขาไม่ได้เลี้ยงเอาชนะคู่แข่งเขาไม่ได้ทำให้คนอื่นสนุกสกอร์ยัง 0-0 แล้วเขาก็เตะบอลออกแนวทางการเล่นที่เขาทำผมเคยเห็นแบบนี้หลายครั้งในตอนที่เขาอยู่อาแจ็กซึ่งนั่นก็เป็นแนวทางของเขาแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะโดนเตะสักทีหนึ่งท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า